ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยในเวลาที่พระกำลังจำวัดเป็นเวลาที่คนไทยจำวัดไม่ได้เราจึงต้องยกพระกับวัดมาถึงบ้านคุณผู้ชมในรายการจำวัดได้ไหมแน่นอนนะคะธรรมะง่ายๆในยามเช้าแบบนี้เพื่อให้เราได้มีความสุขใจสุขกายและมีความสุขไปกับธรรมะจากหลวงพี่ทั้งสองรูปกราบนมัสการเจ้าค่ะเจริญพรโยมพี่บุ๋มเจริญพรสาธารณชนคนนอนตื่นเช้าทุกคนทุกท่านตื่นสายก็รีบตื่นมาดูเราใช่ดังนั้นจำวัดได้ไหมในวันนี้นะคะต้องถามอย่างนี้เลยค่ะเพราะว่าดิฉันก็เห็นนะคะภาพวัดสวยงามอย่างนี้นะคะวัดเองก็ทำให้คนเนี่ยรู้สึกว่าเวลาเข้ามามีจิตใจที่สงบแต่หลายๆวัดที่เราเห็นไม่ค่อยจะสงบสักเท่าไหร่เพราะคนของเขาไปพกแป้งกันไปบ้างถูกเทียนกันไปบ้างดอกมงดอกไม้เยอะแยะมากมายทองเทิงเยอะแยะมากมายแล้วก็ไม่สงบด้วยเจ้าค่ะตกลงวัดให้คนไปสงบหรือไม่สงบเจ้าคะเจริญพรนะฮะแม่อันดับแรกได้ยินเรื่องแป้งเพื่อมันเข้าหัวเลยยังไงแต่มาหลังๆน้ำหนักเริ่มขึ้นเพื่อไปหาหมอหมอก็บอกก็ต้องงดแป้งนะหลวงพี่นะพี่ตมาก็ไม่ได้ทาแป้งมา30กว่าปีแล้วนะเดี๋ยวคนละทำไมเป็นยังอ้วนอยู่ก็ยังคนละแป้งนะเหมือนถึงคาร์โบไฮเดรตไหมคะคาร์โบไฮเดรตนะก็ว่ากันไปอันตมาเคยบอกว่าวัดเสกวัดสร้างวัดสอนวัดนะวัดสงบวัดสนุกอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆเรามีวัดบ้านวัดป่าเนี่ยเรามีวัดบ้านก็อยู่ใกล้ๆญาติโยมโยมอยากจะทำบุญอยากให้ลูกชายมาบวชอยากจะมาจัดงานสนุกมีคอนส่งคอนเสิร์ตเพราะวัดสนุกมันก็จะมีป้ายขึ้นหน้าวัดตายอรไทยติดเฟซบุ๊กไพพงศธรติดวัดแอปสิริพรนำไปพงติดอะไรเฉลยติดพอแล้วจะเข้าเพลงแล้วกลับบ้านละอันนี้มันต้องมามันต้องมาเพราะมันต้องมีเผื่อญาติโยมที่ชอบความสนุกสนานก่อนทำบุญชอบมาวัดสอนก็มานี่วัดปัญญานันทารามที่เราอยู่ในโอ้โหต้นไม้พูดได้เกือบแทบทุกต้นเนี่ยต้นไม้พูดได้เลยคนโกรธคนที่อดทนไม่มากพออะไรนะต้นตะเคียนเหรอครับฉันคือตะเคียนเนี่ยฝรั่งมาก็เลยงงฝรั่งมาคุณยายทำไมต้องไหว้ต้นไม้ไหว้ต้นกล้วยไหว้ต้นมะพร้าวเหมือนพญานาคโอ้ยฝรั่งนี่เป็นเรื่องรู้ราวอะไรเมืองไทยศักดิ์สิทธิ์ทุกอย่างเว้ยยกเว้นกฎหมายย้ายไปก่อนนะไปไหนยายทำบุญไปหมอบตัวช่างประชดประชันหลักฐานชัดขนาดนี้ทำไมไม่ให้เราเนาะใช่ไหมฮะนางงามสายบวกคิดบวกใช่ไหมบวกทุกเรื่องความบวกทุกคนตัวทุกเม็ดต้องมีวงเล็บด้วยนะว่าในเรื่องที่ไม่เป็นธรรมในเรื่องที่ไม่เป็นธรรมเขามีวัดลงขุนจะเสริมชัยไงไม่ใช่ก็โอ้มีจิตวิญญาณนี่ไงนี่ไงมีคนมาบอกคุณว่าต้องปังรู้เรื่องไหมฮะแล้วจะขึ้นเสียงสูงมากนะคุณนายคุณหญิงเงี้ยนางงามอาจารย์ทำไมต้นไม้น้อยเลยอาจารย์ร้อนอาจารย์อยากดูต้นไม้อ่ะไปดูดูเลยสวนพฤกษศาสตร์ไปดูสวนลูกกระจาดอันนี้วะอยากดูต้นไม้เหรอไปสวนลูกกระจาดเดี๋ยวอาจารย์อุทยานเขาไม่มีเขามีจุดประสงค์ในการสร้างวัดซึ่งอาตมานึกภาพแล้วใช่นะพวกสถานที่ท่องเที่ยวใหญ่ๆเขาสร้างสวยงามมาขนาดนั้นก็คงอยากให้เห็นคือให้มันมีก็มีนิดหน่อยมันจะแบบต้นไม้เยอะก็ต้องไปสวนพวกพฤกษศาสตร์พฤกษศาสตร์อะไรก็ว่ากันไปซึ่งใช่อะไรเงี้ยฉะนั้นก็อยู่ที่ว่าแต่ละวัดเนี่ยท่านพัฒนาขึ้นมายังไงทีนี้พอเข้าไปวัดแล้ววัดให้อะไรบ้างก็มีทั้งการอนุรักษ์เห็นไหมที่พิพิธภัณฑ์มีมุมถ่ายรูปมีให้เรียนรู้ธรรมะมุมทำบุญก็จะมีนะคุณยายก็จะแบบมีปลูกแขนเนาะทางเหนือปลูกแขนมีขวดน้ำมนต์ไว้เลยไม่ต้องมาขอมีไว้เลยคุณหยอดได้เลยอะไรเงี้ยแล้วก็มีเนนหุ่นยนต์พูดได้เนี่ยเราเสียการเป็นนักเทศน์แล้วเนี่ยเพราะไปหยอดเหรียญปุ๊บอายุวันโนสุขขังพระลางตั้มรวยตั้มรวยทำไมสั้นอ่ะสิบบาทเอาแค่นี้พอถ้าเกิดใส่ร้อยล่ะถ้าซอยนึงโอ้ร้อยนึงมีพญาด้วยถ้าเป็นภาษาอีสานมีพญาอันนั้นบุญบุญนี่เพราะมีไฟปันแจกปันแจกได้ย้อมเด้อเดี๋ยวก็ตั้งโปรแกรมไว้แค่นั้นไม่มีหลายคนก็ว่าถ้าเกิดคุณใจหนักแน่นมีที่ยึดเนี่ยเขาก็ต้องไม่ยึดสิ่งเหล่านั้นแน่นอนแต่ใครถ้าเกิดคุณอ่อนแอเขามักจะหาที่ยึดเหมือนคนว่ายน้ำแข็งไม่ต้องมาอะไรสองแขนเขาก็ไปได้แต่ถ้าเกิดคนที่ว่ายน้ำไม่แข็งเนี่ยเขาต้องอาศัยท่อนไม้อาศัยแล้วก็ได้เหมือนใจเราอ่ะไอ้คนที่ใจแข็งพูดได้สิไอ้คิดมากเหมือนคนอกหักที่คิดมากผู้ชายหาได้เยอะแยะมากมายก็เขาหามาทั้งปีแล้วหามาทั้งไม่รู้กี่ปีแล้วใช่ไหมก็คุณมีแล้วไงมันคือเอาใจเขามาใส่ใจเราตรงนั้นบางคนคือใจด้านธรรมะยังไม่เดี๋ยวธรรมะเลยอ่ะ
นโม3จบยังไม่จบเลยอ่ะค่ะนโมตัสสะจบหรือยังเนี่ยคือไหว้พระไม่เป็นเขาต้องการสิ่งเหล่านี้มาอยู่ใกล้ห้อยสบายใจแล้วเด็กๆลูกหลานวัยรุ่นคนทุกวัยก็จะอยากเข้านะมาถึงเรื่องของการทำความดีหลายคนทำความดีแต่น้อยอกน้อยใจเพราะโดนด่าว่าสร้างภาพเจ้าค่ะถึงสร้างภาพก็เป็นภาพที่ดีสร้างไปเถอะถ้าภาพดีๆขยันสร้างไปเถอะความเกรงใจเป็นสมบัติของคนดีแต่การทำความดีไม่ต้องเกรงใจใครหากเป็นความดีแล้วไซส์ทำได้ทันทีทำงานเป็นทีมงั้นจะมา2รูปเพื่อนเวิร์คนะฮะเหมือนตอนนี้ได้ยินแว่วๆว่าห้ามรับบริจาคอะไรเงี้ยอย่าอย่างนั้นจริงนะอันนี้ขอให้เป็นข่าวแบบข่าวขำๆไม่ขำแล้วค่ะคือมีจริงค่ะแล้วก็ยกเลิกไปแล้วค่ะยกเลิกไปแล้วบริจาคแล้วคืออาตมาได้ยินเนี่ยคือยังไม่ได้อ่านรายละเอียดก็เลยไม่แน่ใจว่าจริงไม่จริงแต่ขอร้องว่าถ้าจริงก็ยกเลิกไปเถอะเพราะว่าเราควรจะไปดูว่าเฮ้ยเขาทำอันนี้แล้วมันขาดอะไรอีกคนควรจะไปดูว่าโรงเรียนนี้อ้าวคนนี้ทำอันนี้ไปแล้วนี่ขาดอะไรอย่างอาตมาไปทำเนี่ยโอเคห้องน้ำห้องเรียนแต่มันก็ยังมีอะไรที่ขาดที่โรงเรียนอีกเยอะอย่างล่าสุดมีเด็ดไอดอลชื่อดังไปเนี่ยไปสร้างนู่นสร้างนี่ตามให้เด็กดอยแต่กลับกลายเป็นเรื่องดราม่าแบบใหญ่โตมโหฬารมากถึงขนาดมีข่าวอย่างราชการออกมาออกใบประกาศอย่างที่เห็นทำไมการทำความดีมันดูยุ่งยากจังคะเสียดายแต่ว่าไม่ได้ไปดูตรงนี้เราเป็นพระเราต้องสำรวมไงเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะเขาไม่ชอบเขาก็ทิ้งเขาไม่ชอบเขาก็ทิ้งค่ะเดี๋ยวก็ทิ้งไปไม่ต้องมาเซฟไม่ต้องเซฟนี่ไม่ได้ดูนี่ไม่ได้ดูใช่ไหมไม่ต้องเซฟไม่ต้องมาอะไรทั้งนั้นอันนี้ไม่ได้ดูใช่ไหมคะเดี๋ยวจะบอกพวกเพลงเขาด้วยไหมคุณเคยเต้นกับเขาเนี่ยยังเพลงนี้ยังชอบช็อตฮอตนวลช็อตนั้นอ่ะอย่านะคะก็ทำความดีทำต่อเนื่องตอนแรกอยากว่าแต่คนอื่นพ่อแม่พี่น้องอาตมาเนี่ยทำทำไมให้ทุนเราให้ทุน 1,000 บาทอนุบาลป.6ไงตอนแรกเด็ก80คนก็ 80,000 ก็พอไหวไงหลังเด็ก200แล้วเริ่ม 200,000 คนนักแข่งเริ่มร่วงเยอะอะไรเงี้ยปีแรกเขาก็ยังงอนๆอยู่ว่าทำทำไมเราก็เงินโยมทำบุญมาก็ฝากทำบุญแล้วก็ทำต่ออะไรเงี้ยปีที่2เนี่ยเขาเริ่มมานั่งมอบด้วยอันแม่เอาหน้าเอาตาด้วยปีที่3แล้วแบบวิถามว่ามอบทุนเมื่อไหร่เงี้ยมันก็เริ่มสนุกด้วยอะไรเงี้ยมอบมา7ปีแล้วก็ทำจากที่เขาไม่เห็นด้วยจนเห็นด้วยนะคือถ้าทำเพื่อดังเนี่ยหมายถึงว่าเราไม่มีชื่อเสียงใช่ไหมแล้วเราไปทำแล้วเราก็ออกสื่อบ่อยๆแล้วเราก็ดังอันเนี้ยเราดังอยู่แล้วแล้วเราชอบน้อยใจว่าคนแบบคนพูดไม่ทำคนทำไม่พูดพระดังไม่ดีพระดีไม่ดังเอ้าเราดีมาตลอดว่าพอดังชั่วซะอย่างนั้นมันต้องมี2ด้านเสมอไปก็ดีด้วยดังด้วยได้ไหมก็พูดด้วยทำด้วยได้ไหมมันไปด้วยกันได้ไหมทำไมต้องเลือกการดีไปเถอะเด็กก็ได้ห้องเรียนเพิ่มจนกลายเป็นจากไม่ถึง100เป็น200มีห้องเรียนเพิ่มมีอาคารเรียน60ปีโรงเรียนบ้านอาตมาเพิ่งมีอาคารเรียนใหม่เราก็พยายามให้เครดิตพอก็บอกถ้าไม่มีพระอาจารย์ก็ไม่ได้หรอกครับถ้าคนมาด่ามาว่าเป็นอะไรล่ะอะไรเงี้ยสร้างภาพเลยอยากได้หน้าเลยถึงเราไม่อยากได้นะเขาก็อยากให้เราได้เขาอยากให้เป็นเกียรติกับโรงเรียนเขากับสถานที่นั้นๆเช่นเดียวกันมันเป็นความสุขอันนี้ก็เป็นการสร้างภาพอย่างหนึ่งนะที่จริงอาตมาสร้างภาพยังไงอาตมาชอบเรื่องการสร้างภาพเราเคยเห็นภาพเลยด่าตำรวจวิชัยเนี่ยยังไงก็คือแกปลูกต้นไม้โดนด่าตลอดว่าตำรวจบ้าตำรวจบ้าแต่ตอนนี้ล่ะช่วงแรกเนี่ยนอกเวลางานแกก็จะไปปลูกแบบว่าที่เล็กต้นตาลที่เป็นทางคันนาก็ไม่ใช่ของตัวเองชาวบ้านบ้าหรือเปล่าเป็นตำรวจก็ไปจับตัวร้ายมาจับต้นไม้ทำไมต้นไม้ผิดอะไรจะต้องคดีอะไรต้องไม่โดนคดีอะไรไม่มีคดีถมดินต้นไม้อีกต้นไม้ตายทำไงเนี่ยตำรวจบ้าไปปลูกต้นไม้แล้วใบออกเต็มผลออกเต็มเลยโครงการนั้นเขาตั้ง23ล้านนะใบไม่มีตะใบเลยนะหนักแล้วหนักแล้วเรามาทางเราดีกว่าเราไปซีสเกตดีกว่าตำรวจบ้าไปทั้งปี5ปีผ่านไปเอายอดขี้เหล็กมาแกงใส่หมู3ชั้นโอ้อย่างนี้เลยไอ้คนที่ด่าว่าเขาบ้าไปเอายอดขี้เหล็กมาแกงไปเอาลูกตาลมาเฉาะกินเยอะเริ่มเฉาะขายตำรวจดาบตำรวจพิชัยมาซื้อของไหนของที่คุณปลูกนะครับจนตอนนี้กลายเป็นตำรวจฮีโร่เห็นไหมฮะบางครั้งก่อนจะเป็นคนดีเป็นฮีโร่เนี่ยก็จะเป็นคนบ้ามาก่อนในสายตาคนอื่นมันมีเส้นแดงผ่าแปดนิดๆเท่านั้นเองฉะนั้นก็ให้ทำต่อเนื่องต่อไปต้นไม้ที่ปลูกอะไรนะเขาบอกต้นไม้ที่โตเร็วที่สุดคือต้นไม้ที่ปลูกแล้วในวันนี้ส่วนต้นไม้ที่โตช้าที่สุดคือต้นไม้ที่ไม่ลงมือปลูกเลยคือตัวผมเองอ่ะอันนี้เล่าจากประสบการณ์ตรงนะคะคุณผู้ชมก็โดนเช่นเดียวกันค่ะในช่วงที่ออกมาทำองค์กรทำดีแรกๆหรือว่าออกมาเรื่องของกฎหมายแต่พอทุกวันนี้พอทำหลายๆปีผ่านมาทุกคนก็จะเป็นการชินภาพชินตากับเราแล้วว่าอ่ะเดี๋ยวผมก็ออกมาเดี๋ยวพอมีเรื่องราวเดี๋ยวบุ๋มก็จะไปทำกับกายว่าไม่มีใครว่าละเพราะเขาชินกับสิ่งที่เราทำดังนั้นทำต่อไปเถอะค่ะการทำความดีเป็นเรื่องดีๆที่ต้องทำถ้าไม่ฉะนั้นสังคมเราก็จะอยู่ยากถ้าไม่มีคนดีนั่นเองนะคะและในช่วงหน้าเราจะมาบุชชาวิสัชนา question and answer สักครู่เดียวค่ะกตัญจะสุกตังสยโยทำดี
ดีกว่าขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมสาธุชนทุกท่านการทำความดีนอกจากจะเป็นสิ่งที่ดีแล้วเป็นสิ่งที่ดีในตัวของการกระทำเองก็ยังไม่พอเราต้องมีศิลปะในการทำความดีเพื่อความดีนั้นเกิดความดีอย่างแท้จริงการทำดีถูกดีนั้นมีค่าการทำดีถูกเวลาค่ามหันต์การทำดีถูกบุคคลพ้นอนันต์การทำดีด้วยความหมั่นนั่นแหละดีตกลงว่าจากบทกลอนอันนี้แสดงถึงการทำความดีให้ได้เกิดผลดีมีองค์ประกอบ4ประการด้วยกันประการที่1ทำความดีให้ถูกดีก็คือถูกวัตถุประสงค์เราดูว่าการกระทำนั้นๆเป้าหมายสุดท้ายอยู่ที่อะไร2การทำความดีถูกบุคคลอันนี้ก็สำคัญต้องทำความดีให้ถูกกับคนโดยเฉพาะการทำกับคนดีผู้มีคุณธรรมมีศีลมีธรรมพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์ประการที่3เวลานี่ก็เป็นตัวแปรที่สำคัญในการกระทำของเราทันเวลาถูกเวลาตามเวลานี่ดีแน่นอนและก็ประการที่4ทำความดีด้วยความหมั่นขยันทำต่อเนื่องไม่ทำหยุดผ่อนแต่ทำดีเรื่อยไปให้คงที่เป็นอย่างนี้การทำความดีของเราเรียกว่าได้ดีอย่างแน่นอนขอเจริญพรปุจฉาวิสัชนายในไล่วิสัชนาค่ะถามอย่างนี้เลยเจริญพรว่าถ้าเกิดเราเกิดมาเป็นศาสนาพุทธแต่ไปแต่งงานกับคนศาสนาคริสต์ตอนอายุ20แล้วตอนที่เราตายเราต้องขึ้นสวรรค์หรือลงนรกของศาสนาไหนเจ้าคะเรื่องนี้ไม่ยากนะครับก็อยู่ที่ว่าการตกลงกันว่าเราอยากจะขึ้นสวรรค์ของศาสนาพุทธตกลงกับใครไม่ว่าเราจะทำดีหรือทำไม่ดีนะทำดีเอาประเด็นสวรรค์ก่อนเราก็คือมีความสุขตั้งแต่อยู่บนโลกนะเทวดาเดินดินนางฟ้าเดินดินสวรรค์บนดินเคยเห็นไหมบรรยากาศดีๆสวยๆอะไรเงี้ยเราก็ขึ้นสวรรค์ของศาสนาไหนก็ได้เพราะเราตั้งแต่ทำความดีเราขึ้นแล้วอะไรเงี้ยไอ้เรื่องแล้วมีเรื่องเล่านี่เบรกนี่มีถึงสักครึ่งชั่วโมงไหมไม่มีค่ะ มีคนนึงก็ทำความดีความชั่วเท่ากันไปเลย50 50 50 แล้วช่วงนั้นนรกสวรรค์เขา MOU กัน Memorandum of Understanding บางคนไม่รู้ว่า MOU คืออะไร Memorandum of Understanding แต่เรียนปอเอกนี่ก็เขาเลยให้เลือกว่าจะขึ้นสวรรค์หรือลงนรกค่ะเขาก็ไปดูสวรรค์ก่อนอยู่แล้วไปดูสวรรค์ของพุทธนี่แหละของพุทธเราเนี่ยแหละของคริสก็แล้วแต่ละก็ไปดูก็บรรยากาศดีก็เทวดานางฟ้านานๆเห็นทีน้อยนานๆเห็นทีก็เป็นท่านดูท่านทานอาหารกันร่วมกันมีเมฆมีอะไรปุยๆหน่อยแบบไดอายอะไรเงี้ยรอไปดูนรกหน่อยสิลงไปนรกปุ๊บโอ้โหบรรยากาศคึกคักเลยคนเยอะโอ้โหคึกคักสนุกสนานรามคนนี้จะมีแต่ท่าวานแดนซ์ด้วยนะดนตรีนี่ต่อเนื่องโอ้โหสนุกสนานครับก็เลยไปดูตอนกินข้าวคือนรกกับสวรรค์เนี่ยเหมือนกันอย่างหนึ่งเขาจะมีช้อนยาวๆขนาด1เมตรไม่รู้ใครออกแบบเหมือนกันนะตักข้าวเนี่ยเวลาสวรรค์เนี่ยเขาตักข้าวเสร็จปุ๊บช้อนมันยาวใช่ไหมต้องจับปลายช้อนนะจับนี้ก็ไม่ได้นะเข้าปากไม่ได้ไงเทวดาก็ป้อนนางฟ้านางฟ้าก็ป้อนเทวดาแสดงว่าเขามีการดูแลเรื่องโควิดตั้งแต่อยู่บนนั้นแล้วใช่ครับเลยอ้วนสมบูรณ์บรรยากาศ1เมตรแล้วก็ใส่หน้ากากเทวดาใส่แมสด้วยนางฟ้าก็ทาเจลไม่ใช่ค่ะคือมันเป็นอย่างนั้นเลยทีเดียวเขาก็ต่างคนต่างป้อนก็เลยอ้วนสมบูรณ์น่ารักน่ารักเหมือนผมเนี่ยนรกฮะนรกเนี่ยโอ้โหพอตักปุ๊บพยายามจะเอาเข้าปากตัวเองแย่งกันไงหกเหี้ยเรียราดไม่ได้ทานมีเหี้ยได้เหรอหกเหี้ยเรียราดผอมแห้งแรงน้อยเลยเราอยากให้บ้านเราเนี่ยเป็นนรกหรือสวรรค์ให้เป็นสวรรค์เราก็ทำไงแบ่งปันแบ่งปันกันหาช้อน1เมตรมาก่อนแล้วก็ป้อนไม่ใช่แบ่งปันกันถ้าเกิดแนวความเชื่อของพุทธนะที่ว่าจะตกนรกก็ขึ้นสวรรค์ของศาสนาไหนอ่ะเขาบอกว่าจะมีช่วงภาวะจิตสุดท้ายว่าเขาผูกพันกับเหตุการณ์ใดผูกพันกับอะไรมันคนตายต่อให้ทำบาปมาทั้งชีวิตถ้าเกิดตอนนั้นก็คิดถึงเรื่องความดีที่เขาทำอยู่นิดนึงเนี่ยก็เขาไปสวรรค์ได้นะแต่อาจจะอยู่ไม่นานตามบุญที่เขามีงั้นถ้าเกิดเขาอยู่กับพุทธมา20ปีแล้วมาอยู่กับคริสต์อีก30ปี50ปีเนี่ยความผูกพันแน่นอนย่อมมากกว่าเขาคงคิดถึงในสิ่งที่เขาผูกพันมากกว่าก่อนสิ้นใจเขาบอกภาวะจิตสุดท้ายมันจะบ่งบอกว่าเราจะไปของศาสนาไหนถ้าเกิดอ้างความเชื่อแบบชาวพุทธนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สรุปว่าสรุปว่า
เราเป็นพุทธถึงจุดหนึ่งเราอาจจะเปลี่ยนศาสนาเป็นคริสต์เป็นอิสลามอะไรก็แล้วแต่เมื่อเราทำความดีเราขึ้นสวรรค์ตั้งแต่อยู่บนโลกนี้แล้วสวรรค์บนดินเป็นเทวดานางฟ้าตั้งแต่ตอนนี้ถ้าเราทำความชั่วเราก็จะตกนรกของในทุกๆศาสนาอยู่แล้วตั้งแต่อยู่บนโลกนี่แหละเพราะว่าเราไปทำสิ่งไม่ดีทุกคนทุกท่านฉะนั้นทำความดีกันให้เยอะจะขึ้นสวรรค์ศาสนาไหนก็คือสวรรค์เช่นเดียวกันแต่มาอยู่สวรรค์บนดินด้วยการทำความดีณตอนนี้ดีกว่าเจริญพรสาธุต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะสำหรับธรรมะที่ทำให้เราจะลงใจในช่วงเช้าวันนี้ด้วยนะคะกับพระอาจารย์ทั้งสองรูปค่ะกราบขอบพระคุณค่ะอายุวโนสุขังพระอาแล้วในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมค่ะเราจะมีดาราสาวสวยที่ศึกษาธรรมะมาอย่างจริงจังเธอจะเป็นใครห้ามพลาดค่ะมาถึงช่วงนี้นะคะสำหรับสาวใจบุญคนนี้ศึกษาทำจริงๆจังๆทำอะไรจริงจังทุกเรื่องเลยค่ะคุณกิ๊กมยุรินทร์ค่ะสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีค่ะคือเป็นคนหนึ่งที่พอพูดถึงธรรมะนะทุกคนจะเห็นภาพคุณชัดเจนมากเพราะว่าเราอาจจะจริงจังนิดนึงค่ะพี่บุ๋มแบบไปบวชไปปฏิบัติไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนก็เห็นว่าโอ้คงจะชอบจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่บุ๋มก็ไปปฏิบัติธรรมตอนนั้นก็ร่วม227วันนะคะก็คือปฏิบัติจริงจังนอนแค่วันละ5ชั่วโมงนอกนั้นเราก็ปฏิบัติเต็มที่เดินจงกรมนั่งสมาธิอริยบทย่อยไปนะคะแล้วประกอบกับว่าตอนนี้กิ๊กก็อายุ45ปีแล้วค่ะพี่บุ๋มค่ะช่วงที่ไปบวชปฏิบัติธรรมที่พม่าเนี่ยกิ๊กไม่ได้ใช้ครีมใดๆเลยนะคะห้ามอยู่แล้วเพราะเราถือศีล8เราห้ามใช้เครื่องประทินผิวของหอมใดๆเลยค่ะไม่ได้ดูแลอะไรอย่างอื่นเลยไม่มีการทาครีมใดๆทั้งสิ้นอันนี้ด้วยความที่เราธรรมะธรรมโมนะเราปฏิบัติธรรมเต็มที่เราก็รู้สึกว่าบุญจะต้องส่งเราอย่างแน่นอนสติสมาธิทำให้ผิวพรรณเราผ่องใสแต่เมื่อเรากลับมาทำงานก็อยากให้คุณผู้ชมกับพี่บุ๋มได้เห็นสภาพหน้ากิ๊กสักนิดนึงว่านี่คือสภาพนะหลังจากที่กลับมาจากลาสิกขาเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะมีเรียกว่ามีรอยหมองคล้ำใต้ตาเนี่ยชัดเจนมากนะคะแล้วก็จะมีจุดด่างดำต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยแล้วก็ริ้วรอยเล็กๆต่างๆตามหน้าผากนะคะตามพวกหางตาตามร่องแก้มอะไรเงี้ยมันก็จะมีความชัดเจนสีผิวกิ๊กก็สม่ำเสมอน้อยลงนะคะแล้วก็มีความแห้งกร้านมากๆเลยอันนี้พอเรากลับมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะต้องเริ่มหาตัวช่วยไปทำงานเจอพี่นีโน่ปาโน่ของเรานะคะต้องบอกว่าปาโน่ของเราเนี่ยหน้าจริงคือใสมากนะคุณผู้ชมค่ะถ้าคุณผู้ชมท่านใดไม่เคยเห็นเนี่ยติ๊กยืนยันเลยว่าพี่โน่เนี่ยตัวจริงหน้าใสมากแล้วก็พี่โน่เนี่ยยืนยันว่าตัวเองเนี่ยไม่ทำศัลยกรรมใดๆทั้งสิ้นก็เลยถามพี่โน่ว่าพี่โน่ใช้อะไรพี่โน่ก็เลยแนะนำว่าไทรลาจีน่าที่สำคัญคือตอนเจอพี่โน่นี่พี่โน่ก็50กว่าแล้วนะคะ54แล้วเนาะไทรจีน่าเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นเซรั่มเนื้อเข้มข้นแบบนี้นะคะแต่มันแปลกมากเลยว่าครั้งแรกที่กิ๊กใช้ปุ๊บเนี่ยทาลงสู่ผิวแล้วเนี่ยไม่เหนียวเหนอะหนะใดๆเลยกิ๊กก็รู้สึกว่าโอ้ของเขาแอบดีนะอันนี้สำคัญคือวันแรกที่ได้รับของมานะคะต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์เขาสวยมากเรารู้เลยว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของคนไทยที่ตั้งใจทำจริงๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่กิ๊กชอบไทรจีน่ามากในวันแรกที่ใช้เลยนะคะคือกลิ่นค่ะพี่บุ๋มกิ๊กเป็นคนเซนซิทีฟสกินเป็นคนแบบผิวแห้งแล้วก็แพ้อะไรง่ายมากโดยที่สำคัญคือวันแรกที่ใช้ไปปุ๊บเนี่ยเอ๊ะทำไมแบบเขาซึมลงสู่ผิวเร็วมากเลยคงเป็นเพราะว่าหน้าเราแห้งแน่นอนคงขาดน้ำเยอะอะไรเงี้ยค่ะแต่ใช้ไปปุ๊บพอนอนตื่นเช้าขึ้นมาวันแรกเลยนะคะทำไมหน้าเราใสขึ้นค่ะพี่บุ๋มคะมันแอบใสขึ้นนิดนึงกิ๊กรู้สึกว่ามโนแน่ๆเพราะฉะนั้นเพื่อหยุดการมโนนะคะกิ๊กก็ต้องตั้งใจใช้เขาทุกวันเช้าเย็นต่อเนื่องหมดไปประมาณ2กระปุกค่ะพี่บุ๋มขาคุณผู้ชมขาไม่อยากเชื่อเลยว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้กิ๊กหลงรักไทรลาจีน่ามากๆคุณผู้ชมดูภาพเลยนะคะอันนี้คือภาพจริงที่ไม่ได้ใช้แอปใดทั้งสิ้นถ่ายเองถ่ายเพื่อส่งให้ผู้จัดการส่วนตัวดูว่ากิ๊กหลงรักไทรลาจีน่ายังไงนะคะต้องบอกว่าคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่ารอยคล้ำใต้ตาเนี่ยคือมันแลดูจังมันดีขึ้นมากดูดีขึ้นเยอะสีผิวดูสม่ำเสมอขึ้นมากนะคะแล้วก็พวกจุดด่างดำต่างๆตามหนกแก้มนะคะตามหน้าผากต่างๆที่กิ๊กเคยมีเนี่ยมันก็แลดูจางลงสีผิวก็แลดูสม่ำเสมอมากขึ้นผิวก็ดูชุ่มชื้นมากขึ้นดูมีออร่านะคะต้องบอกว่ากิ๊กใช้จริงไม่โกหกวันนี้นะคะก็เลยอยากคุณผู้ชมเนี่ยได้เปิดใจแล้วก็ได้สวดไปพร้อมๆกันนะคะโปรวันนี้อยากคุณผู้ชมตั้งใจฟังให้ดีละค่ะแล้วก็เตรียมโทรศัพท์โทรมาได้เลยตอนนี้ที่1577หรือ LINE @trilagina นะคะสำหรับ100สายแรกหรือ100เซตเท่านั้น
นะคะ100เซตเท่านั้นที่เรามีให้นะคะคุณผู้ชมอยากจะเรียนว่าวันนี้ยังไม่ต้องตัดสินใจนะคะไม่ต้องตัดสินใจซื้อตอนนี้ก็ได้แค่โทรมาจองสิทธิ์ไว้ก่อนคุณก็จะได้รับสิทธิ์นี้เลยนะคะวันนี้โปรโมชั่นพิเศษวันนี้มีอะไรบ้างนะคะวันนี้เลยค่ะเปิดใจสำหรับคนที่อยากเริ่มใช้ไทรจีน่านะคะไทรจีน่า1กระปุกใหญ่แถมฟรีอีก1กระปุกใหญ่พร้อมขนาดพกพาอีก1ชิ้นให้อย่างนี้เลยแค่นี้ยังไม่พอนะคะเรายังมีหน้ากากผ้ามัสลินอย่างดีจากไทรจีน่ามอบให้ด้วยนะคะแล้วก็มีนี่เลยค่ะกระเป๋าจากไทรจีน่าด้วยนะคะ5ชิ้นนี้ราคาเต็ม 7,790 บาทแต่วันนี้จ่ายเพียง 2,900 บาทเท่านั้นนะคะเซตนี้ใช้กันไปยาวๆ3เดือนตกไปแล้วแค่ประมาณ35บาทเท่านั้นเองนะคะโทรมาตอนนี้ที่1577หรือ LINE @trigina สำหรับ100เซตเท่านั้นเองนะคะพี่อยากจะเรียนว่าพี่ปุ๋มค่ะเมื่อกิ๊กใช้แล้วประทับใจคุณแม่กิ๊กก็ใช้ด้วยนะคะตอนนี้คุณแม่อายุ72ก็ใช้ที่บ้านนี่ใช้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อเป็นน้องสาวต้องเรียกว่าถ้าของไม่ดีจริงนะคะกิ๊กไม่แน่ไม่กล้าที่จะแนะนำให้คนที่รักที่สุดใช้อย่างแน่นอนนะคะแน่นอนวันนี้มีแค่100สายเท่านั้นแล้วสิ่งที่น้องกิ๊กมยุรินใช้เนี่ยบอกจริงๆใช้จริงไม่หมุสายอย่างแน่นอนค่ะคุณผู้ชมค่ะโทรมาได้เลยตอนนี้ที่1577หรือ LINE @trigina นะคะสำหรับ100เซต100สายนี้นะคะที่คุณผู้ชมจะได้รับมีอะไรบ้างนะคะ Trigina 1กระปุกใหญ่แถมฟรีอีก1กระปุกใหญ่พร้อมขนาดพกพาอีก1กระปุกยังไม่พอมีหน้ากากผ้ามัสลินอย่างดีด้วยแล้วก็มีกระเป๋าพกพาของ Trigina ด้วยนะคะเซตนี้ 7,790 บาทวันนี้จ่ายแค่ 2,900 บาทเท่านั้นเองสำหรับดาราที่ใช้ค่ะพี่ปุ๋มก็มีหลายท่านคนแรกต้องพูดถึงนี่คนที่นั่งข้างๆนี้เลยพิธีกรแสนสวยของเราคุณบุ๋มปนัดดาก็ใช้นะคะใช้จริงค่ะใช้จริงนะคะอาหมูดีหลกนะคะพี่บุ๋มค่ะคุณผู้ชมค่ะอาหมูนี่65แล้วแต่ตัวจริงคือหน้าใสกริ๊กมากเลยนะคะแล้วก็มีพี่นีโน่พี่นีโน่ก็55แล้วนะคะแล้วก็สายธรรมอีกท่านนึงคุณปานธนพรคุณปานเนี่ยว่างๆเข้าป่าตลอดจริงแต่พอเราออกจากป่าปุ๊บก็ต้องมาดูแลผิวหน้าด้วยทราจีน่านะคะโทรมาตอนนี้ได้เลยค่ะที่1577หรือ LINE @trigina นะคะสำหรับตอนนี้เหลือไม่ถึง100สายแล้วโปรโมชั่นวันนี้ได้อะไรบ้างนะคะ Trigina 1กระปุกใหญ่แถมฟรีอีก1กระปุกใหญ่พร้อมขนาดพกพาอีก1ชิ้นพร้อมหน้ากากผ้ามัสลินอย่างดีนะคะแล้วก็มีกระเป๋าพกพาจาก Trigina นะคะ5ชิ้นนี้วันนี้จ่ายแค่ 2,900 บาทเท่านั้นเองนะคะเซตนี้ใช้กันไปยาวๆ3เดือนตกไปแล้วแค่ประมาณ35บาทเท่านั้นเองนะคะเราจัดส่งฟรีทั่วประเทศค่ะรับของก่อนค่อยจ่ายเงินจะจ่ายเป็นเงินสดหรือว่ารูดบัตรเครดิตก็ได้นะคะโทรมาจองสิทธิ์ไว้ได้ก่อนเลยค่ะโทรมาตอนนี้ได้ที่1577เลยนะคะเซตนี้ 2,900 บาทเท่านั้นใช้กันไปยาวๆ3เดือนจะได้สวยไปพร้อมๆกันนะคะเอาละและนี่คือสิ่งที่น้องกิ๊กมยุรินใช้จริงเห็นผลจริงจึงมาบอกต่อกันนั่นเองนะคะยังไงรีบโทรกันโดยด่วนที่1577ค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับน้องกิ๊กมยุรินค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเอาล่ะสำหรับคุณผู้ชมเองสามารถติดตามชมรายการจำวัดได้ไหมนะคะทุกๆวันอาทิตย์ค่ะ 6:30 ถึง 7:00 นแบบนี้ทางไทยรัฐทีวีช่อง32วันนี้บุ๋มและน้องกิ๊กต้องขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะการทำดีถูกดีนั้นมีค่าการทำดีถูกเวลาทามหันการทำดีถูกบุคคลพ้นอนันต์การทำดีด้วยความหมั่นนั่นแหละดีThank you.